หุ้นอเมริกานี่ก็คึกคักต่อเนื่องนะครับขึ้นแล้วขึ้นอีกนะครับทำจุดสูงสุดใหม่ได้เรื่อยๆเลยณตรงนี้เนี่ยจะยังคงน่าสนใจในการเข้าไปลงทุนหรือไม่อย่างไรนะครับจะไปติดตามพร้อมกันผ่านช่วง Go Invest โดยธนาคารกรุงเทพครับวันนี้เราคุยกันกับคุณพิรณัฐยืนยงพิสิทธิ์นะครับรองผู้จัดการหัวหน้าส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัททรัพย์บูโรนจำกัดมหาชนนะครับอยู่ในสายคุยกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบอยคุณแพนแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยครับค่ะคุณพีคะตลาดหุ้นสหรัฐค่ะดูเหมือนจะไม่มีแรงย่อเลยนะคะวิ่งต่อเนื่องเลยนักลงทุนมั่นใจเกี่ยวกับทิศทางวงจรดอกเบี้ยขาลงแล้วใช่ไหมคะมีการประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างคะก็เรียกได้ว่าเฟดเนี่ยเริ่มวัฏจักรของการลดดอกเบี้ยด้วยยาแรงลดดอกเบี้ยไป 0.5% ในครั้งแรกเลยแล้วก็ในการประชุมที่เหลืออีก2ครั้งเนี่ยในเดือนพฤศจิกแล้วก็เดือนธันวาคมนี้เนี่ยตลาดก็คาดว่าจะลดอีกครั้งละ 0.25% คือตามสถิติแล้วเนี่ยหุ้นมักจะขึ้นได้ในช่วง1ปีให้หลังจากที่เริ่มลดอัตราดอกเบี้ยด้วยระดับ 0.25% แต่ว่าถ้าเริ่มด้วย 0.5% แบบนี้เนี่ยตามสถิติแล้วหุ้นมักจะปรับตัวลงเพราะตลาดเนี่ยอาจจะกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยครับเฟดลดด้วยระดับนี้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ใต้พรมที่เราไม่เห็นหรือเปล่าทีนี้เนี่ยถ้าเราลองมานั่งดูปัจจัยบวกด้านอื่นๆเนี่ยผมก็มองว่าในเรื่องฝั่งของเรื่องบวกเนี่ยตลาดแรงงานของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมากตัวเลขการจ้างงานในเดือนกันยายนที่ออกมาในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็สูงกว่าที่ตลาดคาดอย่างมากทำให้พวกนักวิเคราะห์หลายสำนักเนี่ยก็ปรับโอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเกิดการถดถอยเนี่ยลดลงพอสมควรเลยแล้วก็น่าจะทำให้โมเมนตัมของเศรษฐกิจโลกเนี่ยดีขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเราไปดูทางฝั่งเอเชียเนี่ยในของจีนเนี่ยเศรษฐกิจเบอร์2ของโลกเนี่ยเราก็เห็นว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยก็มีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่เหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของกำไรเนี่ย Q3 เนี่ยหุ้นสหรัฐที่นี่ก็น่าจะโตได้ระดับ 4% ครับ Q4 เนี่ยน่าจะโตได้ประมาณสัก 15% เมื่อเทียบกับปีก่อนทำให้ทั้งปีนี้เนี่ยกำไรของหุ้นสหรัฐนี่น่าจะโตได้ในระดับ2หลักก็คือ 10% นะครับแล้วปีหน้าเนี่ยอาจจะโตได้อีก 15% เราก็เลยยังไม่เห็นสัญญาณของตัว earning recession นะครับก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยภาพระยะยาวของหุ้นสหรัฐเนี่ยเราก็ยังมองว่ายังอยู่ในช่วงของขาขึ้นนะครับโดยอาจจะเป็นภาพของการค่อยๆแกว่งตัวขึ้นไปมากกว่านะครับโอกาสที่จะปรับฐานแรงเนี่ยค่อนข้างน้อยเราก็มองว่าดาวไซด์เนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 5-7% ถ้ามีการปรับฐานลงมานะครับแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะเกิดซอฟต์แลนดิ้งนะครับก็คือเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะโตชะลอลงจริงแต่ว่าตัวเงินเฟ้อก็ลดลงต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางด้วยนะครับในขณะที่ในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยก็มองว่าอาจจะเป็นแค่ความผันผวนระยะสั้นมากกว่าสิ่งที่จะทำให้ตลาดปรับฐานแรงได้เนี่ยก็ต้องมาจากในเรื่องของช็อคอีเวนท์ที่เราคาดไม่ถึงซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มองว่าสัญญาณเหล่านั้นเนี่ยยังไม่เห็นอย่างชัดเจนครับครับภาวะตลาดแบบนี้เนี่ยเรามองว่าหุ้นกลุ่มไหนจะน่าสนใจเป็นพิเศษในตลาดหุ้นสหรัฐไหมครับคือตามที่เราเข้าใจกันเนี่ยในเชิงแทคติคอลเนี่ยก็ต้องเป็นกลุ่มที่เซนซิทีฟกับอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมครับครับเช่นพวกหุ้นโกลด์หุ้นเทคหุ้นขนาดเล็กโรงไฟฟ้าหรือว่ากลุ่มหลีพวกนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าดูในเชิงพื้นฐานประกอบด้วยเนี่ยผมก็ชอบหุ้นเทคที่มีขนาดใหญ่มากกว่านะครับเพราะว่ายังมีเรื่องของตีม AI เนี่ยที่ช่วยสนับสนุนนะครับให้กำไรของกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะยังโตได้ดีกว่าภาพรวมตลาดลองไปดูงาน Nvidia AI Summit ที่เพิ่งจัดไปเมื่อไม่กี่วันนี้เนี่ยเขาก็มีการออกมาแสดงในเรื่องของเทคโนโลยี AI นวัตกรรมอะไรที่น่าสนใจมากหรือแม้กระทั่งบริษัทคู่แข่งอย่าง AMD เนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์นะครับว่าไอ้ตัวตลาด Data Center หรือว่า AI เนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะโตได้ในระดับ 60% ต่อปีเนี่ยในอีก4ปีข้างหน้าจนมีมูลค่าแตะประมาณสัก$500,000 ล้านซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าโอ้โหดีมานด์ในการใช้งาน AI เนี่ยสูงมากนะครับก็น่าจะทำให้พวกกำไรของกลุ่มเทคใหญ่เนี่ยน่าจะยังโตได้ดีต่อเนื่องครับครับค่ะเรามี DR ที่น่าสนใจให้นักลงทุนได้เลือกศึกษาลงทุนเพิ่มเติมไหมคะสำหรับตัว DR เนี่ยที่จะลงทุนในตัวพวกหุ้นเทคใหญ่ของสหรัฐเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็สามารถกระจายลงทุนได้ผ่านตัว NDX 01ที่หลักทรัพย์บัวหลวงเราเนี่ยเป็นผู้ออก
ซึ่งเป็น DR ที่แทร็กกับตัวดัชนี Nasdaq 100ประกอบด้วยหุ้นเทคสหรัฐเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือว่าถ้าใครชอบที่จะกระจายลงทุนในภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐไปเลยอย่างเช่นดัชนี S&P 500เนี่ยผมก็ขอถือโอกาสพูดเป็นที่แรกเลยนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยกำลังจะมีตัว DR ที่แทร็กกับดัชนี S&P 500เป็นครั้งแรกในเร็วๆนี้ครับก็ฝากรอติดตามได้ที่ Facebookบัวหลวง Security หรือว่าเว็บไซต์ของหลักทรัพย์บัวหลวงได้เลยครับเร็วๆนี้ครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณพีรณัฐนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับตลาดหุ้นอเมริกาก็ยังดูแนวโน้มจะสดใสต่อเนื่องนะครับถ้าใครสนใจจะกระจายการลงทุนหรือว่าแบ่งพอร์ตไปลงทุนบ้างก็ลองพิจารณากันดูนะครับ